็นเรื่องที่ make sense เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ง่ายสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่กันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้พี่กันจะพูดถึงเรื่องของกรดทรงม้วนกรดทรงม้วนตรงนี้นะฮะมันเป็นการอธิบายที่แบบอย่างนะเพราะว่ากรดทรงม้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ make sense เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ง่ายนะครับหลักการของกรดทรงม้วนนะครับคือการที่มวลเข้าไปกับมวลขาออกจะมีลักษณะที่เท่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ความหมายของมันก่อนสิ่งที่สำคัญของระบบทรงมวลคือระบบจะต้องเป็นระบบปิดเพราะว่าถ้าระบบเปิดหมายความว่ามันจะออกไปที่ไหนก็ได้ทำให้มันไม่มีมวลที่คงที่เพราะฉะนั้นระบบเปิดจะใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือระบบปิดเพราะถ้าเป็นระบบปิดจะสามารถใช้กรดทรงมวลได้นั่นเองว้าวมันไม่หายไปไหนเคยดีจะพูดดีไหมเออโอเคนะฮะทีนี้มาดูที่สูตรของมันเลยสูตรของมันคือมวลขาเข้าเท่ากับมวลขาออกให้นึกถึงตัวเราเวลากินเข้าไปแล้วไม่ถึงตรงไหมถ้ากินเข้าไปแล้วไม่ตู้ก็จะทำไมหวนเพราะอะไรเพราะกินเข้าไปแล้วไม่ยอมถ่ายน้ำหนักก็อยู่ทำไมนี่ไม่ยอมอืดก็ทำไมก็น้ำหนักอยู่ดีตัวทำไมเป็นไขมันก็ใช่ไหมหูวใช่แบบนี้เห็นไหมร่างกายเราก็คล้ายๆกับระบบทรงม้วนแต่ร่างกายเรามีการเผาผลาญออกทีนะครับโอเคทีนี้กดเข้าใจแล้วก็คือมวลขาเข้าเท่ากับมวลขาออกทีนี้มาดูที่ตัวอย่างกันจะได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าสมมติพี่บอกว่าระบบของพี่เนี่ยเป็นระบบปิดแล้วบอกว่า A บวก B กลายไปเป็น C บวก D นะครับผลิตภัณฑ์ของพี่ต่อหลังจะเป็น C กับ D ซึ่งมวลขาเข้าของพี่คือเท่ากับ15กรัมถูกต้องมั้ย10บวก5เท่ากับ15มวลขาออกพี่ก็ต้องเป็น15กรัมทีนี้เขาถามว่าถ้า C ออกมา13กรัมแล้ว D จะออกมาเท่าไหร่เป็นไงตอบเท่าไหร่ฮะตอบ2แก้สมการคณิตศาสตร์เพราะอะไรครับเพราะว่าขาออกก็ต้องรวมออกมาได้เท่ากับ10กรัมแค่นี้เองนี่คือเรื่องของกฎทรงม้วนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้สาระความรู้ดีๆเนี่ยไว้เราเจอกันทุกวัน7โมงเช้านะจ๊ะสำหรับวันนี้นะฮะเคนจะไม่ยากค่ะน้องๆเปิดใจเราไว้เจอกันครับ